สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์ก๊อกเจริญนะครับวันนี้จะมาทําเรื่องวงจรความต้านทานนะครับจากวงจรที่กําหนดจงหา RT นะครับนี่คือโจทย์ที่ผมได้3.13ครับ6,000 โอห์มตรงนี้ผมให้เป็น R1 6,000 โอห์มตรงนี้ให้เป็น R2 12,000ตรงนี้ผมให้เป็น R3 นะครับวิธีทํานะครับหาค่า RT 1 RT 1เท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะครับก็จะเท่ากับ6,000คูณ6,000หารด้วย6,000บวก6,000นะครับ6,000คูณ6,000จะได้36 ล้านส่วน6,000บวก6,000จะได้12,000พอหารกันเสร็จแล้วจะเหลือ3,000 โอห์มนะครับต่อมาหา RT นะครับก็จะใช้สูตร RT 1คูณ R3 หารด้วย RT 1บวก R3 นะครับก็เท่ากับ3,000คูณ12,000หารด้วย3,000บวก12,000 3,000คูณ12,000จะได้36 ล้านนะครับ3,000บวก12,000จะได้15,000นะครับพอหารกันเสร็จแล้วก็จะได้2,400 โอห์มครับผลการทดลองจากแมทแลบนะครับนี่ครับ2,400 โอห์มก็ถือว่าตรงนะครับผมนายพิสิทธิ์ขอจบการนำเสนอนะครับ